ปรากฏว่าศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับที่ศาลแขวงปทุมวันถนนนครชัยศรีศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีศาลแขวง6ปทุมวันเป็นโจทก์ฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลพรรณิกาวานิชพิธาลิ้มเจริญรัตน์และก็พวกรวม6คนเป็นจำเลยนะครับความผิดเยอะแยะไปหมดเลยนะคดีเนี่ยอาจจะดูเป็นคดีเล็กๆน้อยๆนะซึ่งเจอกันมาแล้วทั่วหน้านปช.ก็เจอพันธมิตรก็เจอกปปส.ก็เจอเพราะอะไรเพราะมันเป็นระเบียบหรือกฎหมายขั้นต้นของการขอชุมนุมนะครับเป็นขั้นต้นที่ต้องปฏิบัติก่อนที่จะบอกว่าสันติหรือไม่สันติใช้เสรีภาพหรือไม่ใช้กติกามีว่าจะชุมนุมให้ขออนุญาตชุมนุมนะจะใช้เครื่องขยายเสียงให้ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงนี่ไม่ได้ขอเลยนะครับปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับจำคุก4เดือนครับทั้ง8คนที่เป็นจำเลยนะครับจำคุกคนละ4เดือนแต่ว่ารอลงอาญาไว้2ปีส่วนความผิดตามข้อหาอาญาและความผิดพินัยไม่แจ้งการชุมนุมและไม่ใช้เครื่องขยายเสียงใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นโทษเป็นโทษปรับ 11,200 บาทนะครับจำคุก8คนคนละ4เดือนนะครับจำเลยมีใครบ้างอ๋อมีโบนัฐาด้วยนะฮะภริชชิวรักษ์เพนกวินบอลธนวัฒน์วงชัยนะรวมเป็นเจ็ดอีกสามใช่ไหมรวมเป็นเจ็ดแล้วก็คนที่8ก็คือภัยรัฐโชติจันทรคจรชื่อนี้ผมเห็นก่อนทั้ง8คนเนี่ยมีโทษจำคุก4เดือนรอลงอาญารอลงอาญาไว้2ปี2ปีส่วนไอ้ความผิดอื่นๆนี่ก็น่าจะเป็นไม่ได้เหมาทั้ง8คนนะครับเช่นไม่ได้ขออนุญาตชุมนุมใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้ขออนุญาตอันนั้นเป็นโทษปรับ 11,200 บาทครับจะบอกว่าเป็นคดีเล็กๆคงไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนสะสมแต้มอ่ะอาจารย์ปูก็คือว่าผิดคดีนี้พอคดีหน้าคดีนี้รอลงอาญาถูกไหมเหมือนสแตมป์เซเว่นแล้วคดีหน้าเนี่ยรอว่าจะเป็นแลกอะไรถ้ามันมีอีก มันจะไม่รอแล้วมันก็ไม่ควรจะรอลงอาญาถ้าผิดอีกถูกไหมครับมันก็เป็นเหมือนใบเหลืองใบแดงไปเรื่อยๆใช่ในฟุตบอลเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับมันตัดแต้มความประพฤติไว้แล้วอ่ะแล้วก็สิ่งที่ควรจะรู้อยู่แล้วก็คือว่าการชุมนุมเนี่ยนะครับถึงแม้จะไปขอจดแจ้งเฉยๆไม่ได้ขออนุญาตนะแต่ว่าสถานที่ของการชุมนุมนั้นมันมีกติกาอยู่แล้วนะครับใช่เช่นใกล้ทำเนียบไม่ได้นะไปปิดบังไปกั้นสถานที่ต่างๆไม่ได้ใกล้พระบริเวณพระบรมมหาราชวังหรือว่าเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ได้ในระยะเท่าไหร่เท่าไหร่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้วมันมีอยู่ทีนี้สกายวอล์กขอศิลป์เนี่ยห่างจากวังสะปทุมนิดเดียวนิดเดียวจริงๆและถ้าจำเหตุการณ์ได้เนี่ยก็จะมีมวลชนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเดินไปที่หน้าวังสะปทุมด้วยในตอนนั้นนะครับซึ่งสื่อก็เลี่ยงที่จะรายงานเพราะว่ามันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับแต่วันนี้เมื่อมีศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งเพื่อให้ได้เข้าใจกติกาตรงกันก็ขออนุญาตอ่านมาตรา8ให้ฟังนะครับพรบการชุมนุมนะฮะพรบการชุมนุมสาธารณะปี2558มาตรา8นี่บอกเลยครับว่าการชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ดังต่อไปนี้1สถานที่ทำการหน่วยงานของรัฐ2ท่าอากาศยานท่าเรือสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งสาธารณะ3โรงพยาบาลสถานศึกษาและศาสนสถาน4สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศหรือสถานที่ทำการองค์การระหว่างประเทศ5สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะครับมาตรา9บอกว่าหน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะก็ได้นะครับการจัดให้มีสถานที่เพื่อการชุมนุมสาธารณะนั้นไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะอื่นนะครับมิให้นำความในหมวด2การแจ้งการชุมนุมสาธารณะมาใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ตามวรรคหนึ่งเนี่ยมันเป็นกติกาที่เขียนกันมาแล้วตอนปี58ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกติกาเหล่านี้มันเป็นกฎหมายที่ถกเถียงกันมาแล้วไม่ต้องไปย้อนถกเถียงกันอีกว่าทำไมฉันชุมนุมที่นี่ไม่ได้ เพราะมันถกเถียงกันมาผ่านกรรมธิการมาจบเรียบร้อยผ่านสภาเรียบร้อยแล้วครับถูกไหม